งานเข้าพี่เอสุภชัยนะครับรีบเคลียร์ด่วนภาพร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กมินนี่ถูกจี้เป็นพยานเอสุภชัยผู้จัดการดาราชื่อดังนะครับซึ่งถูกพาดพิงจากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับได้นำภาพถ่ายในงานเลี้ยงนะครับซึ่งมีบิ๊กโจ๊กภรรยาของบิ๊กโจ๊กนางสาวมินนี่ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันนะฮะและพี่เอสุภชัยร่วมเฟรมกันนะครับพี่อัดบอกว่าอยากจะให้ตำรวจชุด PCT เชิญพี่เอสุภชัยนะครับมาให้การในฐานะพยานว่าไปร่วมงานเลี้ยงได้อย่างไรและรู้จักกับนางสาวมินนี่หรือไม่นะครับทางคนใกล้ชิดของพี่เอนะครับซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงในวันดังกล่าวนะครับให้ข้อมูลกับทาง PPTV นะฮะว่าพี่เอสุภชัยได้รับเชิญไปงานเลี้ยงเนื่องจากรู้จักกับบิ๊กโจ๊กและภรรยามานานแล้วนะครับโดยงานเลี้ยงนะครับก็ได้จัดขึ้นหลังงานศพของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเพื่อขอบคุณลูกน้องและคนใกล้ชิดตามที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์นะครับวันนั้นมีคนร่วมงานเยอะมากนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปกันหลายรูปบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักส่วนภาพที่มีการเผยแพร่มานั้นนะครับนางสาวมินนี่เข้ามาขอถ่ายรูปกับพี่เอพร้อมบิ๊กโจ๊กและภรรยานะครับซึ่งก็เป็นปกติของคนที่มีชื่อเสียงสามารถถ่ายรูปกับทุกคนได้ยืนยันว่าพี่เอสุภชัยไม่รู้จักนางสาวมินนี่เป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนขณะที่พี่เอนะครับตอนนี้ยังไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์สื่อไหนเลยนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการทำงานโปรโมทการท่องเที่ยวที่บ้านเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสื่อ .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ